ีค่ะมาเจอกับเราในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้ดร.รังสิมันค่ะฟ้ารังสิมันค่ะดาวรังสิมันค่ะเช่นเคยนะคะยินดีสวัสดีค่ะมาเจอกับเราในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้ดร.รังสิมันค่ะฟ้ารังสิมันค่ะดาวรังสิมันค่ะเช่นเคยนะคะเย็นๆแบบนี้นะคะก็มาชมในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้เราจะพาไปสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่เดียวเลยนะคะน้องฟ้าจะเต็มค่ะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้จะพาไปที่วัดเชิงท่าค่ะที่นี่นะคะก็มีสังเคตค่ะที่เขาว่าเก่าแก่ที่สุดเลยค่ะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะแต่ว่าสังเคตนี่คืออะไรอะคะน้องดาวสังเคตก็คือที่พระสงฆ์ขึ้นไปนั่งเทศค่ะแต่ว่าจะนั่งได้มากกว่า1รูปค่ะโดยปกติถ้าพระสงฆ์นั่ง1รูปเนี่ยก็จะเรียกว่าธรรมาสน์นั่นเองนะคะก็ต่างกันที่นั่งได้1รูปเรียกว่าธรรมาสน์สังเคตเรียกว่านั่งได้3รูปใช่ค่ะ2รูป3รูปนะคะก็2รูปขึ้นไปจะเรียกว่าสังเคตใช่นะคะเพราะงั้นเราก็ไม่รอช้าเนาะเราให้คุณผู้ชมไปรับชมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายรายการเรามาคุยกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะและด้านหลังของคลิปนะคะก็เป็นโบราณสถานที่ยังคงเหลือร่องรอยที่เก่าแก่แต่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะและท่านผู้ชมนะคะที่เคยได้ยินเรื่องราวของสมเด็จพระราเมศวรที่ขึ้นครองราชครั้งที่2โดยการประหารชีวิตพระเจ้าทองรัตน์กันแล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะได้ยินชื่อของวัดโคกพญาแล้ววันนี้ค่ะช่วง Extreme Focus คลิปเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะวัดโคกพญาวัดโคกพระยานะครับตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดครับด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารมีกำแพงแก้วล้อมรอบวัดวัดโคกพระยานะครับเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุในปีพุทธศักราช1925แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวรว่าเป็นที่สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าทองรัตน์โดยจากมาตราที่201ของกฎมณ์เทียนบานซึ่งตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการสำเร็จโทษเชื้อพระวงศ์ให้กระทำที่วัดโคกพญาครับและวัดโคกพญาแห่งนี้นะคะสันนิษฐานว่าเป็นที่สำเร็จโทษของพระเจ้าทองรัตน์สมเด็จพระราเมศวรจึงได้ขึ้นครองราชอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ค่ะวัดโคกพญานะคะยังมีสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือวัดเชิงท่าหรือวัดโกสาวานั่นเองค่ะเมื่อคุณผู้ชมมาชมวัดโคกพญากันแล้วนะครับก็ไม่ควรพลาดสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองครับนั่นก็คือวัดเชิงท่าหรือวัดโกสาวานั่นเองครับวัดแห่งนี้นะครับเดิมทีด้านหน้าวัดติดอยู่กับแม่น้ำลพบุรีสายเก่าแต่เนื่องจากปัจจุบันภูมิประเทศได้เปลี่ยนไปผู้คนนิยมเดินทางจากทางถนนมากกว่าทางเรือด้านหน้าวัดจึงเปลี่ยนมาเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งเมื่อเข้ามาถึงก็จะได้พบกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่พร้อมด้วยรูปหล่อทหารคู่พระทัยของพระองค์เดี๋ยวเราตามกิฟต์เข้าไปถวายการสักการะพระองค์กันก่อนครับคุณผู้ชมคะที่นี่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะแน่นอนว่าจะต้องมีประวัติความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างแน่นอนค่ะเข้าไปชมกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับกิฟที่วัดเชิงท่าหรือวัดโกสาวาทแห่งนี้เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินจริงๆล่ะครับ
คือเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระชนมายุได้9ปีเจ้าพระยาจักรีบิดาบุญธรรมของท่านได้พาท่านมาฝากให้เป็นศิษย์พระอาจารย์ทองดีมหาเถระของวัดโกสาวาทแห่งนี้ครับเพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยหอมและพระไตรปิฎกต่อมาเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบเจ้าพระยาจักรีก็ได้ถวายตัวให้รับราชการเป็นมหาดเล็กในราชสำนักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนพระชนมายุได้21ปีจึงได้กระทำการอุปสมบทอยู่กับพระอาจารย์ทองดีที่วัดโกสาวาทแห่งนี้ก่อนจะลาสิกขาไปรับราชการจนได้สร้างมหาวีรกรรมกู้แผ่นดินในภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นั่นเองครับถ้าขอพอเสร็จแล้วต้องตีท้องดังๆนะคะที่ท่าน้ำแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเมื่อครั้งยังเป็นเด็กชายสิงห์ที่ศึกษาอยู่ที่นี่ค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าเด็กชายสิงห์เป็นเด็กที่มีสติปัญญาดีกว่าเด็กคนอื่นๆพระอาจารย์ทองดีจึงโกรธมากแต่ก็มักทำผิดอาญาวัดคือตั้งตัวเป็นหัวหน้าซ่องสุมเล่นการพนันอยู่เนืองๆครับวันนึงพระอาจารย์ทองดีเรียกหาแต่กลับไม่มีเสียงขานรับจึงให้พระลูกวัดไปตามเผอิญพระภิกษุรูปหนึ่งตามไปพบซ่องถั่วโปหลังวิหารซึ่งมีเด็กชายสิงห์เป็นเจ้ามือเล่นกับเด็กๆในวัดพระอาจารย์ทราบเรื่องก็ขุ่นเคืองจึงสั่งให้เคี่ยนเด็กทุกคนเป็นแถวไปส่วนเด็กชายสิงห์ในฐานะที่เป็นเจ้ามือก็สั่งให้พระลูกวัดนำไปที่บันไดท่าน้ำมัดมือคล่อมกับลูกบันไดแผ่นล่างสุดโดยหวังประจานให้อับอายแล้วเข็ดหลาบครับครั้นพอถึงเวลาเย็นน้ำขึ้นเด็กชายสินก็ยังคงถูกมัดมือคาอยู่กับแผ่นบันไดจนน้ำขึ้นท่วมตลิ่งถึง3ทุ่มเสร็จพิธีทำวัดขณะพระอาจารย์ทองดีเดินออกจากโบสถ์เกิดนึกขึ้นได้ว่าลืมเด็กชายสินเอาไว้ที่ท่าน้ำตั้งแต่บ่ายก็ตกใจรีบชวนพระลูกวัดไปดูเห็นน้ำขึ้นท่วมบันไดก็ใจหายครับเลยให้ช่วยกันเร่งหาดูก็พบแผ่นบันไดกับเด็กชายสินลอยไปติดอยู่อีกฝ้าของตลิ่งเป็นอันว่าเด็กชายสินรอดตายจากน้ำท่วมครั้งนั้นนั่นเองครับบริเวณนี้ค่ะที่เด็กชายสินถูกมัดเอาไว้แล้วรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ค่ะพระอาจารย์ทองดีเห็นว่าบันไดท่าน้ำแข็งแรงมากแต่กลับหลุดพาเอาร่างเด็กชายสินลอยไปได้จึงเห็นว่าเป็นเพราะบุญวาสนาของเด็กชายสินนั่นเองจึงได้พาเด็กชายสินและพระลูกวัดเข้าไปในพระอุโบสถเจริญพระพุทธมนต์และชัยมงคลคาถาสมโภชรับขวัญเด็กชายสินกันเป็นการใหญ่ทีเดียวครับเรื่องราวของวัดโกสาวาทยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวเก่าแก่ที่ย้อนไปถึงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่สำคัญสำคัญอีกมากมายเลยค่ะต้องติดตามให้ได้นะคะในช่วง Extreme Focus ในครั้งต่อไปค่ะและวันนี้ค่ะในช่วง Extreme Focus ค่ะกิฟต์ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เดิมนะคะที่วัดเชิงท่าหรือวัดโกสาวาทนั่นเองค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะที่อยู่วัดโกสาวาทแห่งนี้นะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะกิฟต์จะพาคุณผู้ชมไปชมโบราณสถานต่างๆของกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่นี่เลยค่ะวัดโกสาวาทหรือวัดเชิงท่านะครับเชื่อว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองครับแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้นะครับตามตำนานบอกว่าเศรษฐีผู้หนึ่งมีบุตรสาวสวยอยู่คนหนึ่งเศรษฐีได้สร้างเรือนไม้หรือเรือนหออันวิจิตรให้บุตรสาวออกเรือนแต่แล้วมาวันหนึ่งบุตรสาวได้ลักลอบหนีไปกับผู้ชายเศรษฐีผู้นั้นจึงเศร้าโศกมากตั้งหน้าเฝ้าคอยบุตรสาวกลับคิดว่าถ้ากลับมาขอขมาก็จะให้อภัยแต่รออยู่หลายปีบุตรสาวก็ไม่กลับมาสักทีในที่สุดเศรษฐีจึงได้ยกเรือนหอที่รอเกอร์ถวายให้กับวัดซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลของเศรษฐีนั่นเองวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดคอยท่าครับพระพุทธ
รูปองค์นี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาตอนต้นก็คือพระพุทธรูปประธานเก่าของวัดนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้คือหันหน้าไปทางแม่น้ำไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกอย่างคตินิยมสมัยหลังค่ะคุณผู้ชมคะโพรงแห่งนี้ที่อยู่ใต้พระปรางแห่งนี้นะคะข้างในเป็นกรุเก่าค่ะแล้วตามฝาผนังนะคะก็จะมีภาพวาดที่สวยงามคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมได้ค่ะแต่ว่ากิ๊บขอตัวก่อนนะคะที่วัดโกสาวาทแห่งนี้มีโบราณสถานที่น่าสนใจอยู่มากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นปรางก่ออิฐองค์ใหญ่ซึ่งเป็นประธานของวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นจนถึงตอนกลางครับภายในกรุขององค์ปรางมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าในสมัยอยุธยาตอนปลายครับโดยได้มีการปฏิสังขรณ์พร้อมกับการขยายขนาดของพระวิหารและสร้างวิหารเพิ่มเติมออกไปทั้ง4ทิศครับส่วนด้านหลังของกิฟต์นะคะเป็นหอระฆังเก่าสมัยอยุธยาค่ะยังสมบูรณ์และก็สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เราเดินชมโบราณสถานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระในโบสถ์กันค่ะส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจากวัดคอยท่ามาเป็นวัดโกสาวาทก็เนื่องจากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่ากันว่าเจ้าพระยาโกสาธิปดีปานได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดคอยท่าใหม่ทั้งพระอารามครับเมื่อบูรณะเสร็จก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโกสาวาทหรือวัดคลังตามตำแหน่งของเจ้าพระยาโกสาธิปดีที่ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมคลังนั่นเองครับเมื่อมาถึงสมัยพระเพทราชาลงมาถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบริเวณวัดนี้คงจะเป็นที่รวบรวมหญ้าเพื่อนำข้ามฝั่งไปให้ช้างม้าในวังจึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดตินซึ่งคำว่าตินก็แปลว่าหญ้านั่นเองครับในสมัยโบราณนะคะวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดตีนท่าก็คงจะเป็นเพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองตรงตีนท่าน้ำและสามารถข้ามไปยังฝั่งเกาะเมืองได้นั่นเองค่ะจึงเรียกว่าวัดตีนท่าค่ะต่อมานะครับเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระราชทานวิสุงคามสีมาและโปรดให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดเชิงท่าดังเช่นปัจจุบันครับคุณผู้ชมคะที่ศาลาการเปรียญแห่งนี้มีธรรมาสน์และสังเคตโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะที่ทางใต้ของวัดตรงริมคลองหรือแม่น้ำลพบุรีสายเก่ามีศาลาการเปรียญ2ชั้นนะครับชั้นล่างเป็นที่เก็บเรือส่วนชั้นบนเป็นศาลาครับภายในศาลามีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4เป็นภาพทศชาติชาดกซึ่งให้ความรู้ทางด้านการแต่งกายและสถาปัตยกรรมวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยนั้นครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมธรรมาสน์สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่พระภิกษุแสดงธรรมเทศนาในงานบุญพิธีต่างๆนั่นเองครับเตียงสวดหรือสังเคตโบราณค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็คือธรรมาสน์แบบยาวนะคะที่ไว้สำหรับพระสงฆ์ตั้งแต่2รูปขึ้นไปนั่งเทศแบบอุจฉาวิสัชนานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสังเคตโบราณที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้เนี่ยหาชมได้ยากมากแล้วจริงๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะสังเคตยอดปราสาทสมัยกรุงศรีอยุธยาที่วัดเชิงท่าแห่งนี้นะครับหน้าบันจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจกฝีมือประณีตงดงามมากเลยทีเดียวนะครับโด
จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวัดเชิงท่าหรือวัดโกสาวาสสำหรับ Extreme Focus ครั้งต่อไปกิฟต์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามกันให้ได้นะคะได้ไปชมแล้วนะคะว่าที่นี่นะคะก็นอกจากจะมีสังเคตใช่ไหมคะก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพญาโกษาธิบดีปานด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมคะที่ว่าท่านมาบวชที่นี่ใช่ค่ะนะคะเต็มอิ่มกันไปแล้วนะคะน้องฟ้าสรุปได้ดีมากเลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับเวลาของเราตอนนี้ทั้ง3คนนะคะในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปสถานที่ใดนะคะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะแต่ถ้าหากพลาดวันนี้นะคะสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube รังสิมันมีเดียนะคะสำหรับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสก็จะลงให้ชมย้อนหลังกันทุกวันจันทร์เวลา 20:00 นค่ะค่ะวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากสังเกตแล้วค่ะก็อย่างที่เราชมกันไปนะคะวัดนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กปานนอกเหนือจากสังเคตแล้วนะคะยังมีก็ที่เราชมกันไปนะคะพี่น้อยก็จะเห็นว่าวัดนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพญาโกษาธิบดีปานแล้วก็เจ้าพญาตักสินมหาราชด้วยท่านเคยมาบวชที่นี่พระเจ้าตักสินมหาราช Great legendเมื่อได้ฟังเรื่องราว When I hear your legend อยากจะเจอเธอสักครั้ง Oh, I really want to see you อยากจะย้อนเวลา Go back in time long, long ago ให้เธอหวนคืนมาได้ไหม Please, I wanna go, I wanna see, I wanna hear your whole storyExperience with my own two feet So it can sink into my heart Nothing can tear it apart So I can see it, feel it, smell it, touch it Be there like it's real and living เมื่อได้ฟังเรื่องราว When I hear your legend อยากจะเจอเธอสักครั้ง Oh, I really want to see you อยากจะย้อนเวลา Go back in time long, long ago SoVision is fantastic. Tradition, culture, civilization, legend. Civilization, legend that came from ages. Golden land, golden land. Tolopati, Cantilee.Siam, Yodia. Oh, golden land, golden land. Yeah, yeah, yeah. Go back in time, back together. It's a legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny it. You have to come and see it for yourself.The golden farmlands are still alive and well When the bright light sun rays shine out You will feel lucky that you were around And the mixed architecture up ahead It's been mixed throughout the time, period From through the time of every region and every culture And every myth that'll be told until the future But the buildings still remain for us to see and know From Telepathy to Cantilee to Lavo Lana to Sukhothai to Yodia Thonburi Thousands of years through Thai historyToday it is called Ratanakosin Boom! And this is the history of Suvarnabhumi This is Suvarnabhumi Great legend It was a long time ago Incredible
See you, Suvarnabhumi. Great legend.